ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นข่าวช่วงเช้าของวันนี้เลยครับกับทางด้านเบงคอกยูไนเต็ดไม่น่าที่จะพลาดในการคว้าตัวทางด้านสุพันธ์ทองสงฆ์ฮะรอเจรจาค่าเหนื่อยส่วนตัวเท่านั้นแหละครับโดยตามที่ทางด้านฟุตบอลสยามรายวันได้นำเสนอข่าวไปว่าทางด้านโค้ชแบนต๊อดตะวันศรีปานกุนซือใหญ่ของทางด้านเบงคอกยูไนเต็ดออกมายอมรับว่าอยากได้ทางด้านสุพันธ์ทองสงฆ์มาเพิ่มความแข็งแกร่งในเกมรับครับโดยรอให้ทางด้านบอร์ดบริหารพิจารณาและตัดสินใจเท่านั้นแหละฮะโดยชื่อนั้นล่าสุดมีรายงานว่าดีลดังกล่าวมีความคืบหน้าไปมากแล้วครับโดยดีลนี้ครับทางด้านเบงคอกยูไนเต็ดไม่ต้องเสียเงินซื้อตัวมาจากทางด้านสุพรรณบุรี FC แต่อย่างใดครับเพราะสัญญาของทางด้านเจ้าเชนจะหมดลงในเดือนพฤศจิกายนนี้เลยฮะโดยที่นั้นคาดว่าครับทางด้านแข้งเทพจะต้องจ่ายแค่ทางด้านค่าเซ็นสัญญาและรอเจรจาขั้นสุดท้ายกับตัวนักเตะเรื่องค่าเหนื่อยเชียร์พอใจทั้ง2ฝ่ายเท่านั้นครับดีลนี้ก็น่าจะปิดดีลเป็นเรียบร้อยครับสำหรับทางด้านสุพรรณทองสงมาร่วมทัพในลีกที่2 อย่างแน่นอนเลยฮะในขณะที่ประเด็นข่าวต่อไปทางด้านวิลเลียมพ็อกหวังกระชาก3แต้มให้แฟนบอลเมืองทองแม้รับบุรีรัมย์แข็งแกร่งเลยครับโดยชื่อนัดทางด้านวิลเลียมพ็อกแนวรุกของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดมองว่าทีมต้นสกัดของเขาครับกำลังอยู่ในช่วงผลงานดีส่งผลให้นักเตะทุกคนมั่นใจและพร้อมลงเล่นแต่การที่ต้องออกไปเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแน่นอนว่าจะเป็นเกมที่ยากลำบากโดยเจ้าตัวหวังใช้ความสดที่ได้พักมาในนำกิเลนพยองคว้าชัยในศึกไทยลีก1 2028ที่จะออกไปเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้แหละฮะโดยชื่อนาดดาวเตะวัย27ปีครับได้กล่าวว่าแน่นอนบุรีรัมย์เป็นทีมจ่าฝูงที่แข็งแกร่งอย่างมากเรารู้ดีครับว่าพวกเขาคือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของประเทศและไม่มีครั้งไหนที่ให้เลยต้องออกไปเยือนที่ช้างอารีนาแต่ด้วยการที่เราชนะในเกมลีกมา2นัดติดต่อกันอีกทั้งผู้เล่นชุดเยาวชนของเรายังสามารถเข้ารอบต่อไปในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยได้ครับมันจึงทำให้ทุกคนมีความมั่นใจอย่างมากและส่วนตัวครับผมมีเวลาพักรวมถึงได้ฝึกซ้อมและเตรียมสภาพร่างกายให้สมบูรณ์และก็ทั้งนี้ครับผมพร้อมที่จะตื่นเต้นสำหรับแมตช์สำคัญที่เราจะพยายามคว้า3แต้มเพื่อแฟนๆกิเลนให้ได้เลยฮะและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางด้านเมืองทองจะออกไปเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมครับเวลา19นาฬิกาตรงเลยครับในขณะที่ประเด็นข่าวต่อไปทางด้านบริวยูโรกี้กระตุ้นเมืองทองต้องบุกโคตรบุรีรัมย์2ปีซ้อนให้ได้เลยครับโดยชี้นัดความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลลิเวอร์พูล2021นัดที่10คู่ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมจ่าฝูงเตรียมเปิดลังดวลกับทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดทีมอันดับ6ในอาทิตย์ที่31ตุลาคมเวลา19นาฬิกาตรงเลยครับโดยชื่อนัดบริวยูโรกี้หัวหน้าผู้สอนของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดทีมชื่อดังจากศึกลิเวอร์พูลได้ออกมากล่าวครับว่าก่อนเกมการพาทีมบุกไปเยือนบุรีรัมย์ครับว่าผมคิดว่าบุรีรัมย์ก็เป็นจ่าฝูงมาสักพักแล้วครับแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทำได้ดีมากเกมนี้ถึงเป็นเกมที่สำคัญและถือเป็นเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์อีกเกมหนึ่งและทั้งนี้ครับผมคิดว่าต้องเล่นกันอย่างทางด้านชาญฉลาดและพยายามสร้างปัญหาให้กับพวกเขาและคว้า3แต้มจากเกมนี้มาได้ต้องยอมรับครับว่าพวกเขาเป็นต่อเราเพราะเขามีทางด้านโค้ชที่ดีและได้เล่นในบ้านแต่ทีมของเรามีความอันตรายและพร้อมที่จะเอาชนะพวกเขาครับและสภาพความพร้อมก่อนเกมนี้ครับเราต้องเช็คทุกคนอีกครั้งหลังจากที่เราเพิ่งเล่นในรายการของทางด้านช้างเอฟเอครับมาที่ทางไหนครับแต่ไม่พร้อมแน่ๆก็คือทางด้านบาโกบรินีที่เจ็บและทางด้านสุพรปีนักคาราโพที่สะสมใบเหลืองครบ4ใบและติดโทษแบนครับในเกมนี้ครับสิ่งสำคัญคือเราต้องมีความเชื่อเรารู้ว่ามันเป็นเกมที่ยากพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่เราก็สามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีออกมาได้เราเคยทำได้ครับและเกมฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอเราต้องอ่านเอาชนะทุกเกมบางครั้งก็ทำได้บางครั้งก็ทำไม่ได้เกมนี้ความเฉียวความทางด้านความเจ็บคมก็จะเป็นตัวตัดสินเกมเลยฮะและทั้งนี้ฮะผมคิดว่าจะมีแฟนบอลเข้ามาในสนามมากมายโดยเฉพาะแฟนบอลบุรีรัมย์เราจะทุ่มเทเต็มที่เราจะพยายามทำให้ดีและเอาชนะและเอาผลลัพธ์มันสำคัญเป็นทุกสิ่งหวังว่าแฟนบอลเมืองทองจะเดินทางมาให้กำลังใจและเราจะสู้อย่างเต็มที่เพื่อพวกเขาเลยครับและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดจะออกไปเยือนทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซูเปอร์บิ๊กแมตช์ในศึกไทยลีกวันที่31ตุลาคมวันอาทิตย์เวลา19นาฬิกาตรงเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปกับความเคลื่อนไหวของทีมทางด้านช้างเผือกเชียงใหม่ยูไนเต็ด
น้องใหม่ไทยลีก2021ที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชใหม่เข้ามาใช้ทางด้านไอตันซินวาอดีตกุนซือผู้พาเชียงรายคว้าแชมป์ไทยลีก2019ซึ่งประเดิมนัดแรกไปแล้วในศึกฟุตบอลถ้วยช้างเอเชียนคัพ2021รวม64ทีมครับที่เชียงใหม่ยูไนเต็ดชนะทางด้านทวีวัฒนาสมุทรสาครยูไนเต็ดไป7-0เมื่อวันพุธที่27ตุลาคมที่ผ่านมาฮะโดยที่ขณะทั้งนี้ครับทางด้านโค้ชจับสุรชัยครับผอ.ของทางด้านสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดได้เปิดเผยครับว่าการมาของโค้ชไอตันที่แม้ว่าเขาจะมาคนเดียวแต่ทีมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะทางด้านบรรยากาศในการฝึกซ้อมทางด้านไอตันนำทีมซ้อมเองทุกอย่างเปลี่ยนไปจากเดิมฮะและเกมสุดสัปดาห์นี้ที่จะเจอกับแชมป์เก่าอย่างทางด้านบีจีจะเป็นเกมแรกของทางด้านไอตันในไทยลีกกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดซึ่งทางด้านบีจีเป็นทีมแชมป์เก่าพวกเขาแข็งแกร่งมากและตัวผู้เล่นเขาก็กลับมาสมบูรณ์เลยด้วยและในส่วนของทางด้านเชียงใหม่ยูไนเต็ดมีผู้เล่นอาการบาดเจ็บเยอะซึ่งเป็นปัญหาที่เราเจอกันมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็จะพยายามเตรียมทีมให้พร้อมกับในการเจอกับทีมแชมป์เก่าทลิกให้ได้มากที่สุดเลยฮะและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางด้านเชียงใหม่ยูไนเต็ดในศึกทลิก2021เตรียมเปิดบ้านรับมือกับทางด้านบีจีในวันเสาร์ที่30ตุลาคมณสนามทางด้านสมโภชเชียงใหม่700ปีเวลา18นาฬิกาตรงเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปฮะทางด้านกุนซือประสาทสายฟ้าตั้งเป้าหมายเปิดบ้านอัดเมืองทองเพื่อยึดจ่าฝูงต่อเนื่องพร้อมกระตุ้นลูกทีมต้องมีความกายที่จะชนะเลยฮะโดยชินัดอเล็กซานเดร์กาน่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประกาศเป้าหมายชัดเจนครับว่าต้องเปิดบ้านชนะเมืองทองยูไนเต็ดในศึกลิเวอร์พูลวันอาทิตย์นี้ให้ได้เพื่อยึดตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปเลยครับโดยชินัดประสาทสายฟ้าเพิ่งบุกไปถล่มแพร่ยูไนเต็ดมา3-0ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายช้างเอเชียนคัพได้สำเร็จและยังเป็นการชนะคู่แข่งที่6นัดติดต่อกันรวมทุกรายการโดยปัจจุบันนำเป็นจ่าฝูงนำอันดับที่2อย่างทางด้านแบงคอกยูไนเต็ดอยู่3คะแนนเลยครับโดยชินัดอเล็กซานเดร์กาม่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้กล่าวก่อนเกมครับว่าการเจอกันระหว่างบุรีรัมย์กับเมืองทองถือเป็นหนึ่งในเกมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเรารู้ดีครับว่ามันสำคัญมากยิ่งเราได้เล่นในบ้านและด้วยอันดับของเราในตอนนี้ที่เราเป็นจ่าฝูงครับทั้งนี้ครับแน่นอนว่าเมืองทองเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งแต่เราก็เตรียมตัวมาพร้อมเป็นอย่างดีสำหรับเกมนี้ครับในเกมล่าสุดครับเราได้หมุนเวียนนักเตะทำให้ทุกคนตอนนี้ฟิตพร้อมสำหรับเกมนี้และไม่มีใครมีปัญหาการบาดเจ็บเลยฮะโดยที่หนาทั้งนี้ครับการเจอเมืองทองครับผมไม่ได้มองถึงการล้างแค้นจากเกมเมื่อปีที่ก่อนแต่เราต้องการเอาชนะพวกเขาให้ได้เพื่อรักษาอันดับในตารางคะแนนเรากำลังมั่นใจเดินหน้าเก็บชัยชนะต่อเนื่องและมารอดูกันว่าเกมนี้จะออกมาเป็นอย่างไรเลยครับและทั้งนี้ครับกามายังกล่าวต่อเรื่องตารางคะแนนครับเราจำเป็นต้องมองตัวเองเป็นหลักตอนนี้เรายึดเป็นจ่าฝูงแล้วครับเราต้องพยายามไม่ผิดพลาดและไม่ต้องไปโฟกัสว่าตอนนี้ทีมที่ต้องตามเรามีช่องว่างขนาดไหนเราแค่ทำหน้าที่ของเราเดินหน้าเก็บ3แต้มให้ได้เท่านั้นเองเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ